ยบ IELTS พัมอัพตุลยโจทย์ IELTS ส s k i l l l กคว้าคะแนนในฝันถ้าพร้อมแล้วเรามาดู passage ที่หนึ่งกันเลยค่ะจะเห็นได้ว่าใน passage เนี่ย passage แรกเห็นไหมครูจะบอกแล้วว่า IELTS Reading ยาวมากๆค่ะใน passage นี้เนี่ยนี่เลยเห็นไหมความยาวมันอยู่ประมาณนี้เลยข้อสอบที่เป็นเซตแรกก็คือข้อ1ถึงข้อ8ของ Passage นี้นะคะเป็นคำถามที่เป็น true false not given เทคนิคการทําข้อสอบแนวนี้คืออันดับแรกค่ะเราต้องรู้ก่อนเลยว่าเจอข้อสอบแบบนี้เราต้องทําทีละข้อค่ะอ่านคําถามก่อนเลยอ่านคําถามแล้วทําทีละข้ออ่ะเรารู้แหละว่าเขาให้ตอบ true false not given นะฉะนั้นเราไปดูตัวคําถามก่อนขลุกดูคําถามเพื่ออะไรเพื่อหา keyword. คีย์เวิร์ดคีย์เวิร์ดของคําถามคืออะไรหาคานามหา Ver b adjective adverb หรือจริงๆแล้วมันเหมือนกันย่อความเล็กๆนะคะดึงที่สําคัญออกมาอ่ะฉะนั้นเรามาดูที่คําถามข้อแรกกันก่อนดึงคีย์เวิร์ดของคําถามก่อนค่ะก็คือคําว่า chronic stress นะคะ can be dealt with more quickly than acute stress แล้วก็ animal กึ่งๆเหมือนย่อความแหละเอาใจความสําคัญมันออกมาฉะนั้นคีย์เวิร์ดหลักๆถามว่าเราแปลได้ไหม chronic stress หรือ acute stress บางคนแปลได้ก็โอเคแต่ถ้าใครแปลไม่ได้ไม่ต้องตกใจ จำทับศัพท์ไปเลยนะแล้วไปสแกนวิธีการสแกนคือการไปอย่างเร็วเลยคือรูดสายตาประโยคไหนเจอคีย์เวิร์ดสองในสามค่อยล็อกอ่ะไปเริ่มเลยฉะนั้นวิธีการสแกนของครูครูจะใช้ตัวพอยเตอร์นี้เห็นไหมเหมือนจะเป็นเหมือนแบบนิ้วมือเราอย่างเงี้ยแล้วก็สแกนอย่างนี้ไปเลยค่ะนี่คือวิธีการสแกนของครูเจ้ก็คือการที่ยูสแกนไปอย่างเร็วในหัวท้องเลย chronic stress acute stress อ่า ห็นไ,ไหมไม่มีคีย์เวิร์ดเลยฉะนั้นต้องอ่านไหมไม่ต้องอ่านเลยไม่ต้องแปลด้วยคําไหนไม่รู้ก็ช่างมันเลยเพราะรายังไม่เจอคีย์เวิร์ดของคําถามฉะนั้นก็สแกนต่อเลยค่ะไปอย่างเร็วเลยอ่าครูอยู่ที่ย่อหน้าที่2แล้วนะคะมาบอกว่าอุ๊ยเจอ Animal ค่ะเจอ Acute t เจอครอนแล้วก็บอกว่าเอ๊ยน่าจะใช่หรือเปล่าอ่าโอเคถ้าเรารู้สึกว่าน่าจะใช่นะเราก็อาจจะใส่ไฮไลท์ไว้ก่อน อแล้วก็มี acute กับ chronic พอเรารู้สึกว่าเอ้ยมันน่าจะใช่แต่กลับไปอ่านโจทย์ค่ะโจทย์พูดอะไรโจทย์พูดว่ามัน can be dealt with more quickly มันมีเรื่องของการว่าเอ้ยเราจัดการกับมันได้อย่าง more quickly หรือเปล่าเราก็กลับไปอ่านประโยคที่เราล็อกค่ะมีเรื่องของการจัดการไหมประโยคนี้เหมือนแค่พูดว่า animal ต้องเจอกับ stressor ซึ่งมีสองชนิด เห็นไหมเวลาเราอ่านเราไม่ได้ต้องแปลเพราะเราไม่ได้ไปสอบเป็นนักแปลเนาะเราแค่อ่านเพื่อให้จับใจความว่าเออประโยคที่เราล็อกมันใช่คําตอบของเราไหมพอเราดูแล้วปุ๊บอ้าวมีก็จริงแต่ยังไม่มีเรื่องของการเจ a l with quicker อะไรทั้งสิน้สนแสดงว่าประโยคนี้ยังไม่ใช่คําตอบของเราแล้วจําที่คุณจะบอกได้ว่าสามประโยคอยู่อ่าเทคนิคการทาข้อสอบของคุณจเจยล็อกเสร็จประโยคที่ล็อกยังไม่ได้คําตอบให้นึกถึงสามประโยคอยู่สามประโยคอยู่คือดูประโยคบริบทรอบๆมันโดยเฉพาะอย่างยิ่งถ้าคุณมองไปแล้วมันมีคีย์เวิร์ดที่ เห็นไหมตรงเลยมี acute เราก็สามารถเดาได้ว่าอ๋อก็ไม่คิดประโยคแรกพูดว่ามี2ชนิดอันนี้กำลังจะแยกแล้วแต่ละชนิดคืออะไรแล้วพอเราอ่านมาเรื่อยๆอ่ะมี chronic แล้วก็มี in contrast 3ประโยคอยู่ของเราก็จะต้องขยับมาอีกหนึ่งประโยคด้วยและมี chronic stresser ฉันสิ่งที่เรารู้คืองั้นประโยคนี้น่าจะเป็น2ประโยคที่เราควรจะต้องอ่านเพื่อให้ได้คําตอบในข้อที่หถ้าเราจํา โจ์ได้ที่พูดว่า chronic stress สามารถ dealt with more quickly อ่าพอเราล็อกประโยคได้เรา,าจ,จะกลับไปอ่านตัวคำถามก่อนคำถามพูดว่า can be dealt more quickly ก็คือ,อเจ้า chronic เนี่ยมัน more quickly กว่าอ่าเราแปลได้ประมาณนี้พอเรากลับมาดูปุ๊บประโยคที่เราล็อกค่ะคือ2ประโยคนี้ใช่ไหมเราก็กลับมาแปลค่ะไม่ได้จําเป็นจะต้องแปลได้ทุกตัวนะเราเขียน acute s t r e s s o r เรารู้แล้วอ่ะไอเจ้าตัวนี้คือ1ชนิดและ manifest ก็อาจจะเป็น verb ซึ่งแปลว่าอะไรก็ไม่รู้ถ้าเข้าห้องสอบแล้วเราแปลไม่ได้ยังไม่ต้องแปลรู้แต่ว่ามันเป็น verb แล้วเราก็รู้ว่าไอ้เจ้า acute stressor manifests u d d e n p r e s e n c e s being chased by a predator predator นะ predator ก็แปลว่าอะไรแปลว่าผู้ล่านะ่า prompting animal to swiftly respond and escape to the imminent danger ah เราบอกว่า imminent imminent แปลไม่ได้ไม่ต้องแปลลูกเรารู้แค่ว่ามันมี sudden มีอะไรไม่รู้ที่เกิดขึ้นทันทีแล้วก็ถูกเชสโดย predators ทำให้ animal เนี่ย r e s p o n d โดยการ escape danger s w i f t l y มันก็บอกว่าไม่เคยรู้มาก่อน s w i f t l y เป็นไร s w i f t l y ก็คือแปลว่าเร็วนะอย่างแบบอย่างไวเลยแต่ทีนี้อันนี้คือพูดถึง acute ถูกไหมเพราะอีกหนึ่งประโยคค่ะในทางตรงกันข้าม chronic stressor สามารถที่จะ persist over extended period significantly impacting animals long term health and well being พอเ,เราอ่านทั้งสองอันโจทอ์ถามถึงเรื่องของการว่าไอเจ้า chronic stress สามารถ can be dealt with more quickly หรือเปล่าสองประโยคนี้มันพูดแค่ว่า acute stressor เป็นยังไงถูกไหมจะมีการปฏิกิริยาแบบสนองกลับอย่างเร็วแต่ใน chronic เนี่ยอาจจะเป็นเหมือนแบบต้องใช้ extended period บางคนก็เลยเหมือนไปแปลว่าโอเจ้า chronic มันช้ากว่าแต่จริงๆแล้วเขาไม่ได้ถามตรงนี้เลยเขาถามว่า ไอ้เจ้า acute อ่ะเจ้า chronic stressor เนี่ยแคมปิเดอร์วิดมอร์ค Qui หรือเปล่าซึ่งตรงนี้ไม่ได้พูดถึงเลยก็คือตอบว่า not given ค่ะเห็นไหมอ่าชั้นข้อที่หนึ่งจะเป็น not given อยากได้ IELTS Band 7 Up ไม่ยากเตรียมตัวให้พร้อมและฝึกฝนทำข้อสอบให้เยอะยากไปง่ายๆแค่มีหนังสือคู่เจี๊ยบไอเอลพามอะลุยโจทย์ IELTS academic for skills เหมาะกับคนที่อยากฝึกฝนทําข้อสอบโดยเฉพาะรวมข้อสอบเสมือนจริงมากถึง4ชุดแบ่งสเต็ปการเรียนเป็น4สเต็ปสเต็ปหนึ่งทำความรู้จักกับข้อสอบ i อเอลเอาไปใช้ทําอะไรควรจะได้คะแนนเท่าไหร่สเต็ปสฝึกทําข้อสอบ4ชุด4ี่สกิลทดลองทําข้อสอบกันแบบจัดเต็มมีกระดาษคําคตอบให้เขียนพร้อมคลิปวิดีโอจับเวลาการสอบเสมือนจริงที่สําคัญบอกสเต็ปการทําข้อสอบและเทคนิคจากครูเจี๊ยบทิปส์ยิ่งฝึกมากยิ่งได้คะแนนเพิ่ม สเต็ปสามถามข้อสอบเสร็จแล้วมาเช็คคำตอบกันโดยในพาร์ทลิฟทิ้งมาพร้อมกับออดิโอสคริปต์และมีไกด์โครงสร้างงานเขียนพาร์ทไรทิงบอกไว้ให้ด้วยนะอย่าลืมบันทึกคะแนนในตารางล่ะจะได้เห็นพัฒนาการชัดเจนสเต็ปสี่ปิดท้ายด้วยทบทวนคำศัพท์ที่มักเจอใน i อ l t s รวมมาให้แล้วกว่า200รคำและการสอบ I อ l t s จะไม่ใช่เรื่องยากอีกต่อไปมาตะลุยโจทย์ไอ l อ s สเสมือนจริงพร้อมวิ่งสู่แบนด์เจ็ดกับหนังสือคู่เจี๊ยบไอเอลส์ขอัพ สนใจห,หนังสือทักแชทเลย